สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแมวจะเกิดโดนคุมกําเนิดซะแล้วเหมียวกะหนีเที่ยวแต่ทัดรูทันเป็นคลิปวิดีโอจากติ๊กต็อกรายหนึง่งซึ่งกลายเป็นไวรัล มีคนรับชมมากกว่า3ล้านครั้งผู้โพสระบุว่าเหนื่อยที่จะต้องคอยตามพักก่อนกะปิแมวดื้อซึ่งภายในคลิปเราจะเห็นว่าน้องแมวตัวหนึง่งที่มีชื่อว่ากะปิพยายามหาทางออกจากบ้านลอดผ่านประตูรัว้วแต่ทำยังไงก็ลอดไม่ได้เพราะเจ้าของแมวเอาไม้มาขัดที่คอไว้ต่อให้หัวลอดออกไปได้ก็ติดไม้อยู่ดีแถมในคลิปวิดีโอเจ้าของยังมีการโพสท้าทายว่า ไปจาะเชิญนีออกจากบ้านตามสบายเจ้ากะปีก็หาละความพยายามไม่ลอดผ่านประตูไม่ได้ ก็วิ่งไปตรงสารพระภูมิกระโดดข้ามรั้วอีกฝั่งแต่กระโดดยังไงก็กระโดดไม่ขึ้นรอดข้ามผ่านรั้วอีกฝั่งก็ไม่ได้อยู่ดีกลายเป็นภาพน่ารักน่ารักชวนขำให้กับชาวเน็ตเป็นไอเดียที่ดีเดี๋ยวเอาไปใช้บ้างแต่ก็มีบางคนห่วงว่าถ้าสมมติกะปิเกิดหลุดไปจริงๆแล้วกลับมาไม่ได้จะทําอย่างไรอีกมุมนึงมองว่าจริงๆมีวิธีที่จะออกจากบ้านง่ายๆแต่ไม่ยอมทํา นั่นก็คือการกระโดดข้ามรัว้วดูทรงเจ้าแมวตัวนี้คงจะโดดไม่ขึ้น,นแน่เพราะน้องอ้วนนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ